เดือดไม่หยุดบัญญัติแชเดดอิดพูดเองให้งดออกเสียงแซะอยากร่วมรัฐบาลจนตัวสั่นบัญญัติรายละเอียดยิบวันที่21สิงหาคมปชป.มีมติงดออกเสียงโหวตเศรษฐาแชเดดอิดพูดเองอยากให้งดออกเสียงเผยจุรินทร์เล็งหาหัวโต๊ะสอบ16ส.ส.งูเห่าฝืนมติพรรคชี้ไปลงคะแนนให้เขาเป็นเรื่องอันตรายถูกมองอยากร่วมรัฐบาลตัวสั่นจนตกเป็นเหยื่อแพทเมื่อวันที่30สิงหาคม2566ที่พรรคประชาธิปัตย์นายบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ให้สัมภาษณ์กรณีนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาและรักษาการรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้พาดพิงเป็นสาเหตุทำให้ต้องย้ายไปอยู่พรรคไทยรักไทยว่าจำได้ว่าสมัยนั้นตนเป็นหัวหน้าพรรคหลักใหญ่ที่ใช้ตัดสินใจสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนใครลงสมัครรับเลือกตั้งมีสองหลักการคือหลักแรกมักให้ส.ส.ที่มีอยู่ในจังหวัดพูดจาและลงความเห็นกันเองหลักที่สองใช้หลักคณะกรรมการบริหารกกบหพักโดยเฉพาะให้รองหัวหน้าพักเป็นหลักยืนยันตนตัดสินใจไม่ผิดเพราะการเลือกตั้งครั้งนั้นพักได้ส.ส.สงขลายกจังหวัดเช่นกันจึงไม่เข้าใจว่าทำไมนายเดชอิฐจึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในเวลานี้นายบัญญัติกล่าวยืนยันว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาพรรคมีมติให้งดออกเสียงในการโหวตนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนในวันดังกล่าวตนเป็นคนสรุปด้วยตัวเองพูดกันสองแนวทางคือจะงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบคนเริ่มเรื่องนี้คือพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่ส.ส.สงขลาโดยบอกว่าเมื่อเที่ยวนี้พรรคไม่ได้เป็นรัฐบาลแนวทางมติมีเพียงงดออกเสียงกับไม่เห็นชอบเท่านั้นซึ่งถูกต้องเพราะในทางปฏิบัติไม่มีพรรคใดที่เขาไม่เชิญเข้าร่วมรัฐบาลแล้วไปยกมือสนับสนุนนายกรัฐมนตรีของเขาตนยังแปลกใจว่าเที่ยวนี้ไปไกลแบบนั้นได้อย่างไรพรรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลมีอยู่สองอย่างคืองดออกเสียงกับไม่เห็นชอบงดออกเสียงคือปฏิเสธแบบสุภาพแม้กระทั่งนายเดชอิฐก็ลุกขึ้นพูดในที่ประชุมวันที่21สิงหาคมว่าอยากให้งดออกเสียงหลังพูดกันแล้วพอดูออกว่าอยากให้งดออกเสียงจำนวนมากนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อก็ลุกขึ้นบอกว่าขอลงมติไม่เห็นชอบเพราะสู้กับระบอบทักษิณมายาวนานเป็นพิเศษและวันนี้ก็ไม่ทราบว่าระบอบทักษิณเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดที่สำคัญอยากให้คนใต้สบายใจว่าจุดยืนยังมั่นคงแข็งแรงจากนั้นตนลุกขึ้นอภิปรายต่อสุดท้ายนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคลุกขึ้นพูดว่าคงไม่ต้องลงมติมั้งหมายความว่าคงไม่ต้องนับคะแนนกันเพราะฟังแล้วพอรู้ว่าจะมีผลอย่างไรซึ่งไม่ใช่แปลว่าจะไม่มีมติและจำได้ว่านายเดชอิฐยังลุกขึ้นทักท้วงว่าไม่ต้องมีมติหรือผมก็ได้บอกว่าสิ่งที่นายจุรินทร์พูดหมายความว่าไม่ต้องลงคะแนนเพราะฟังดูแล้วเสียงส่วนใหญ่ให้งดออกเสียงถ้าเช่นกันก็มีมติให้งดออกเสียงจึงถือว่าวันนั้นมีมติพรรคแน่นอนและที่กล่าวหาว่าผมและท่านชวนฝืนมติพรรคก็ไม่ใช่นายบัญญัติกล่าวนายบัญญัติกล่าวต่อว่าส่วนกระแสที่ว่านายชวนจะขับสดออกจากพรรคนั้นคิดว่าไม่ใช่วิสัยของนายชวนเพียงแต่อะไรที่ไม่ถูกต้องนายชวนก็ทักท้วงเรื่องจะให้ขับกันเป็นเรื่องที่สมาชิกส่วนหนึ่งเคลื่อนไหวกันเมื่อหลายวันก่อนซึ่งเป็นปกติของพรรคและเมื่อมีเสียงเรียกร้องพรรคจะไม่พิจารณาคงไม่ได้และทราบว่านายจุรินทร์กำลังเล็งหาคนมาเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นคณะกรรมการชุดนี้จะทำความชัดเจนได้มากขึ้นทั้งเรื่องพรรคมีมติหรือไม่มีมติและใครกันแน่ที่กระทำการฝ่าฝืนมติพรรคถือเป็นเรื่องดี
เพราะจะได้จบไม่คาราคาซังกันอีกนายบัญญัติกล่าวด้วยว่าหลังลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีมีสดใหม่มาปรับทุกข์ว่าไม่สบายใจที่ลงมติเห็นชอบตนได้ให้สติไปว่าอาจมีอีกหลายคนที่คิดแบบเดียวกันจึงให้คำแนะนำว่าการทำการเมืองมีเพื่อนเป็นเรื่องดีแต่อย่าตามใจเพื่อนจนเสียหลักนักการเมืองมีศิลปะที่สำคัญอย่างหนึ่งคือขัดใจเพื่อนโดยเพื่อนไม่โกรธเช่นการตัดสินใจทางการเมืองต้องคิดหลายปัจจัยนอกเหนือจากพรรคแล้วต้องมองว่าประชาชนคิดอย่างไรกรณีไปลงคะแนนแบบนั้นผมคิดว่าอันตรายเพราะชาวบ้านอาจมองว่าเราอยากเป็นรัฐบาลมากเหลือเกินหรือไม่และอาจถูกมองว่าเราตกเป็นเหยื่อของเขาแล้วเพราะผมได้ยินนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่ายังเปิดกว้างสำหรับทุกพรรคพรรคใดอยากเข้าเป็นสมการก็ดูวันโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งตรงนี้ผิดธรรมเนียมไม่มีใครลงคะแนนให้นายกรัฐมนตรีง่ายๆเว้นแต่จะตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและตกลงกันแล้วถึงตำแหน่งรัฐมนตรีนายบัญญัติกล่าวเปิดประวัติกีกี้แม็กซิมนางแบบเซ็กซี่หลังถูกรวบโยงเครือข่ายจีนเทาเปิดประวัตินางแบบสาวสายเซ็กซี่กีกี้แม็กซิมหลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกรวบฆ่าบ้านเหตุมีส่วนเกี่ยวโยงกับกลุ่มเครือข่ายจีนเทาเช้าวันนี้วันที่30สิงหาคมเกิดข่าวใหญ่สะเทือนวงการขึ้นเมื่อตำรวจนำกำลังกว่า200นายพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.และเจ้าพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมายเพื่อจับกุมและยึดทรัพย์แก๊งคนร้ายชาวจีนที่ร่วมมือกับคนไทยและชาวต่างชาติอื่นๆตั้งเป็นแก๊งหลอกลงทุนเงินดิจิตอลแก๊งโรแมนแกมและฟอกเงินทั้งหมด30เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการและอุดรธานีค้น30จุดจับกีกี้แม็กซิมเครือข่ายจีนเทายึดทรัพย์บ้านรถหรูพันล้านผู้หญิงสองคนหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับคือกีกี้แม็กซิมหรือกีกี้จักรีนาอดีตผู้เข้าประกวดมิสแม็กซิมเดอะเซ็กซี่ไอคอน2016ซึ่งกีกี้ได้รับตำแหน่งมิสซันคลาร่าพลัสและเป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบท็อป20ของปีนั้นแม้จะไม่ได้ติดเข้ารอบในอันดับต้นๆแต่ด้วยภาพลักษณ์น่ารักใสซื่อและเซ็กซี่แบบสาวอินโนเซนต์ก็ทำให้กีกี้มีผลงานอยู่เรื่อยๆสำหรับกีกี้แม็กซิมมีชื่อจริงว่าจักรีนาชูขาวสีปัจจุบันอายุประมาณ30ต้นๆมีส่วนสูง165เซนติเมตรหลังเป็นนางแบบได้ไม่กี่ปีเธอก็หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงทั้งนี้ก็ไม่รู้เพราะเอาดีด้านนี้ไม่รุ่งแล้วหรือเจองานอื่นที่ทำเงินได้ดีกว่ากันแน่ทั้งนี้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ป.อ.ท.เตรียมจัดแถลงสรุปผลปฏิบัติการทั้ง30จุดในวันนี้